นี้กูรู้เหตุผลแล้วเมื่อไหร่พวกเธอถึงยกพวกมาตีกันคือครูเข้าใจว่าเธอรักเพื่อนอยากแก้แค้นแทนเพื่อนแต่ว่าเธอคิดดูการใช้อารมณ์แก้ปัญหาเนี่ยมันส่งผลเสียไปหมดอ่ะตอนที่ครูเป็นเด็กครูคิดว่ามันเท่แต่พอโตแล้วถึงได้เข้าใจว่าอย่างมากก็เป็นได้แค่อันธพาลถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนให้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องสิครูรู้นะว่าเธอไม่ธรรมดาหรอกไอ้เป้มันเป็นใครวะกูอยากเจอว่ะเขาบอกไอ้นี่มันตัวตึงอ่ะกูก็เลยอยากจะตึงแม่งสักหน่อยว่ะไม่งั้นคนเขาจะเรียกว่ะพี่เป้งครับพี่เป้งไอ้เด็กแก๊งเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะเว้ยอย่างไอ้นิวอ่ะไม่ต้องต่อยมวยข้างถนนส่งเงินเลี้ยงน้องมันส่วนไอ้ซานต้าก็ทำผู้หญิงท้องต้องไม่เอามันเองอย่างนี้วะผมเดือดร้อนเรื่องเงินนะพี่เจ้าเงินไปทำไมหรือมึงจะไปเล่นยาเล่นกับกูขนาดนี้เลยเหรอเด็ก2คนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะช่วยผมด้วยนะพี่เดี๋ยวพวกกูหาทางช่วยพวกมึงออกมาเองแต่เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับคุณตำรวจทราบดีใช่ไหมฮะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่กูค่อยถามเลยแม่มึงเนี่ยโคตรดีพวกนู้นคนนี้ดีนะมีแม่ก็ไม่เห็นมีแม่แบบคนอื่นบ้างเลย